สำหรับซีรีส์เรื่องดังอย่าง Queen of t e a r ราชินีแห่งน้ำตาตอนนี้ก็กำลังสนุกแล้วก็เข้มข้นอย่างมากเลยนะครับล่าสุดพึ่งทุบสถิติใหม่ทำเลตติ้งสูงสุดตั้งแต่อออกากาศมาพร้อมเรื่องราวสุดเข้มข้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระกูล Queen ต้องย้ายไปอยู่ยงดูรีกันยกครัว โดยสถิติจาก EP ีที่7ทําทำเลตติ้งสูงถึง12.8%และใน EP ีที่8ทํทำเลตติ้งสูงถึง16.1%เพิ่มขึ้น3.3%ก็ถือว่าทำเลตติ้งสูงที่สุดตั้งแต่อาอกาศมาเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนและครเกาหลีกันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะมีฟีดแบ็กยังไงกันบ้างฟินแล้วก็อินเหมือนคนไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ แม่ของแฮอินถูกรายล้อมด้วยผู้คนห่วยๆมากมายตอนที่อยู่ยงดุรีหวังว่าเธอจะรู้สึกตัวสักทีนะคอมเมนต์ต่อมานะครับดูเหมือนว่าคุณอาบอบจะจะได้เจอรักใหม่เข้าแล้วสิแล้วก็ใสีมูจิคับนะครับส่วนแฟนละครท่านี้นะครับบอกว่าเมื่อไฮโซตกอับต้องมาอยู่ที่ชนบทดูเหมือนว่าเรื่องราวจะทำให้ฉันต้องตั้งตารอ,อคอยตอนต่อไปมากมันจะเป็นยังไงกันนะคอมเมนต์ถัดมานะครับ การนำเนินเรื่องชีวิตของแต่ละตัวละครมันตลกแล้วก็สนุกมากจริงๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่5้าน,นะครับดูเหมือนว่าเรตติ้งตอนนี้น่าจะพุ่งถึง16%พึ่งเล่นไป8ตอนเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีงานอีเวนต์ต่างๆรวมถึงบทสัมภาษณ์ทางวิทยุหรือการสัมภาษณ์ในรายการต่างๆคุณรู้หรือไม่ว่าตอนนี้มันดังมากแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมานะครับ ฉันแทบจะทนรอไม่ไหวที่จะได้เห็นเคมีการอยู่ร่วมกันระหว่างครอบครัวของควีนแล้วก็ครอบครัวที่ยงดูรีไม่ไหวแล้วแล้วก็ใส่อีโมจิขับนะครับส่วนแฟนละครท่านี้นะครับบอกว่าฉากปิดท้ายทำให้ต้องเสียน้ำตาอีกครั้งว่าจะไม่แล้วนะแต่ก็ไหลออกมาคอมเมนต์ที่8นะครับ ครอบครัวของฮยอนอูนั้นยอมรับทุกอย่างแม้ว่าจะถูกดูแคลนและถูกล่าเลยก็ตามซึ่งมันทำให้เห็นว่าฮายอนอูนั้นเขารู้สึกขอบคุณเสมอที่ได้เป็นลูกเขยของควีนคอมเมนต์ที่9นะครับหวังว่าแม่ยายของฮยอนอูจะกลับตัวกลับใจกับการกระทำต่อครอบครัวของฮยอนอูและเห็นดีเห็นชอบให้แฮอินและฮยอนอูอย่าล้างกัน หันมาสนับสนุนให้ทั้งสองกลับมาคืนดีกันเพราะพวกเขารักกันอย่างลึกซึ้งจริงๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับการที่ได้ไปอยู่ยงดูรีก็น่าจะทําให้ทั้งสองครอบครัวนั้นได้แก้ไขความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นและดูท่าว่ามันน่าจะบันเทิงไม่น้อยเลยงานนี้ <Wow. S 1> คอมเมนต์ต่อมานะครับใจนึงก็รู้สึกสาใจกับการกระทําของครอบครัวควีนที่กระทําต่อฮยอนอูและครอบครัว อีกใจก็นึกสงสารทั้งไยอนอูลแล้วก็แฮอินแต่บอกตรงๆว่ารู้สึกสมน้ำหน้าคุณปู่มากๆแล้วก็ใส่มูจิคํานะครับคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันหวังว่าแฮอินจะหายดีรเรากับปฏิหารหลังจากที่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ชนบทและได้รับความรักในยงดูรีส่วนแฟนละครท่านี้นะครับบอกว่าฉันอยากจะเจอแฮอินคนสวยแต่จะลอย,ยังไงไหวเป็นอาทิตย์ คอมเมนต์ถัดมานะครับถ้าคุณดูคิมจีวอนตอนที่ตบหัวน้องชายแล้วพูดว่าดื่มเข้าไปเลยเธอเป็นตัวเทพแห่งการแสดงอย่างแท้จริงการแสดงบทบาทเป็นคนที่เก็บตัวสุดขีดเธอสามารถแสดงได้สมจริงมากตอนนี้ฉันกลายเป็นแฟนตัวยงของเธอไปแล้วละไปต่อที่คอมเมนต์ที่สามานะครับตอนที่9ครอบครัวของควีนกับความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดใจระหว่างอดีตสามีภรรยา ก็คงจะเริ่มต้นขึ้นทุกคนน่าจะเริ่มตื่นตัวต่อความเป็นไปได้ที่ฮยอนอู U และแฮอินจะกลับมารักกันอีกครั้งขณะเดียวกันอึนซองซึ่งกลายเป็นประธานควีนกุ๊ปก็ตะเวนไปทั่วเพื่อตามหาแฮอินฮยอนอู U ก็คงน่าจะอยู่ที่บริษัทและศูนย์ทนายความเพื่อวางแผนที่จะเอาของที่เขาสูญเสียไปกลับคืนมาคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันอยากจะให้ถึงวันเสราร์เร็วๆจังเลยเว้ย ส่วนแฟนละครท่านี้นะครับบอกว่าเมื่อได้มาอยู่บ้านเดียวกันมันก็สนุกแล้วงานนี้แล้วก็ใส่มูจิคับนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ที่18นะครับคือฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้วมันควรจะต้องเป็น50ตอนนะแล้วก็ใส่มูจิคับนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ที่19นะครับ ไม่ใช่เรื่องเกินจริงถ้าจะบอกว่านี่เป็นการแสดงที่ดีที่สุดของคิมซูฮยอนใน u u e n o o t e ท r s ในบรรดาผลงานของเขาก่อนหน้านี้ทั้งหมดมันเป็นผลงานที่ดีแต่บางทีดนตรีก็ไม่เข้ากันซีรีส์เรื่องนี้นับว่าเป็นประเภทการแสดงที่ลงตัวเอามากๆด้วยประสบการณ์ทำให้การแสดงอารมณ์ได้ดีขึ้นผลงานก่อนหน้านี้มันเป็นผลงานที่โดดเด่นก็จริงแต่ด้วยประสบการณ์ของเขาการแสดงอารมณ์นั้นมันยังไม่ลงตัวเหมือนกับตอนนี้ ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับผมอยากจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปสารภาพรักกับเพื่อนดูบ้างจังแล้วก็ใสซมูจิคำนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับมันสนุกจังเลยนักแสดงนำชายและหญิงทั้งหล่อแล้วก็สวยรู้สึกเหมือนกำลังอ่านการ์ตูนโรแมนติกอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกตรงๆว่าฉันแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไอายุนอึนซองมันยิ้มเยอะเหมือนผู้ชนะในสัปดาห์หน้า ช่วยกับจัดมันให้หายไปเสียทีพวกส่วนแฟนละครท่านนี้นะครับบอกว่าจะรอได้ยังไงกว่าจะถึงวันอังคารกว่าจะถึงวันศุกร์และกว่าจะถึงวันเสาร์คอมเมนต์ถัดมานะครับฉันเป็นผู้ชายที่เกิดมาเพื่อชอบคุณแล้วก็รักคุณมันใช่เลยแบ็คไฮยอนอู <Wow. S 1> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับขอให้รักษาเมะ์เลงให้หายกลับมาเหมือนเดิมช่วยปกป้องแฮยินของเราด้วยนะ คอมเมนต์ต่อมาครับไม่ได้จะไปยงดุรีเพราะว่าตกอับใช่ไหมเพราะเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถที่จะไปโรงแรมหรือที่อื่นๆได้เนื่องจากมีสายตาผู้คนคอยจับจ้องรวมถึงนักข่าวก็เลยต้องพากันไปที่นั่นใช่ไหมฉันคิดว่าเรื่องนี้มันออกแนวตลกดีนะต้องขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมคนเขียนบทเลยละส่วนแฟนละครท่านนี้นะครับบอกว่า ว้าวมันเป็นละครที่ทำได้ดีมากๆสนุกจริงๆหวังว่าเรตติ้งจะพุ่งถึง20%นะไปต่อที่คอมเมนต์ที่28นะครับบางทีการใช้ชีวิตในชนบทอาจจะทำให้พวกเขาได้ปลดปล่อยแล้วก็ใส่มูจิคับนะครับคอมเมนต์ที่29นะครับเรื่องราวน่าสนใจมากเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าตอนนี้ฉันตั้งตางรอคอยการตอบโต้ครั้งใหญ่ของฮยอนอู On U. ไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับ ฮยอนอูและแฮอินถูกกำหนดชะตามาตั้งแต่เด็กตอนที่แฮอินไปยงดูรีครั้งแรกและหยิบเอ็มพีสามออกมาในห้องของฮยอนอูนั้นมีรูปตอนเด็กด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับมันมีจุดหักมุมแล้วก็สนุกมากได้โปรดถึงสัปดาห์หน้าเร็วๆด้วยเถอะตอนนี้ฉันแทบจะทนไม่ไหวแล้วขอให้เวลาผ่านไปเร็วๆส่วนคอมเมนต์แฟนละครเกาหลีท่านสุ้านนะครับดูเหมือนว่าคุณป้าจะตกหลุมรักอีกแล้วน่าจะเป็นครั้งที่4ี่ลมวมั้ง แล้วก็ใส่อโมจิขับนะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนละครเกาหลีบางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ชมซีรีส์เรื่องดังอย่าง Queen of Tears ลาชินีแห่งน้ำตา EP ที่7แล้วก็8ที่ผ่านมานะครับว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ